มันเพลินมันนะน่ะนี่ขโมยกลับบ้านนะกลับฟังเลยนะลุงนะเขาจะเอาแต่เมื่อวานปลายเท้าเราเท่เราสวยนะคะนะคิดจะไหมคนจะบอกคนหย่อมไปด้านข้างหน้านี่ก็ดีส่งอย่างแบดเลยเขาอย่างแบดเลยบ่อยๆเสียงนี่อาบน้ำให้หมูหย่องนะคะหลังจากที่หมูหย่องเดินทางมาสู่บ้านใหม่ที่ยี่ยงฟาร์มควายงามก็จับอาบน้ำสักหน่อยอาบน้ำสระผมเรียบร้อยเช็ดตัวก่อนขังจริงว่ะหนาปุ๊กเลยอ่ะหนาปุ๊กเลยหนาปุ๊กเลยนี่อาบน้ำสวยแล้วหมูหยองเช็ดปากเช็ดจมูกก่อนเลยนี่เรียบร้อยแล้วเช็ดปากเช็ดจมูกเรียบร้อยแล้วน่ารักละค่ะปะแป้งไหมไม่นะปะแป้งไหมสวยลูกเช็ดหูตังบุญมากเลยเช็ดหูมันสวยมากเลยเช็ดหูก่อนเร็วดูดิหนาดูดิขนปุกปุยมากนี่เรียบร้อยแล้วมาโชว์ตัวโชว์ตัวกับกล้องสวยแล้วมาไปเอ๊ะเก้าก็มันนี่แหละขาหน้าลูกขาหน้าไม่สวยขาหน้าไม่สวยเก้าน่ารักเชียวได้เลยนี่นะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือน้องหมูหยองนะคะเป็นควายอายุ1เดือนแล้วค่ะแต่ว่าเป็นควายแคระนะคะเกิดจากพ่อพันธุ์ที่เป็นพ่อพันธุ์ควายแคระค่ะมีความสูงอยู่ที่106เซนติเมตรนะคะแล้วก็เกิดกับแม่ที่เป็นแม่ควายบ้านๆนี่แหละค่ะสูง130เซนนะคะออกมาเป็นน้องหมูหยองน้องหมูหยองเป็นควายแคระเพศเมียนะคะอายุ1เดือนค่ะตอนนี้อยู่ที่ยิ่งยงฟาร์มควายงามอำเภอพลทองจังหวัด101ค่ะนี่น้องเป็นตัวจริงนะคะเป็นแคระที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลณเวลานี้ค่ะใน Facebook นี่แชร์กันกระจุยกระจายเลยค่ะเลยนะคะว่านี่ใช่ลูกควายจริงๆหรือเปล่านะคะเป็นลูกควายจริงๆนะคะลูกควายเพศเมียค่ะนี่อายุ1เดือนแล้วค่ะตอนนี้อ่ะไอรินเป็นคนอาบน้ำให้นะคะ
หลังจากที่เดินทางมาแล้วก็น้องได้พักเหนื่อยไปพักใหญ่ละนอนแล้วก็กินนมแม่นะคะเช้งตอนนี้ตื่นแล้วก็เลยที่เราเห็นตอนนี้ที่ AI เขากำลังระบายไอรีนเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอรีนเดี๋ยวก่อนที่เขากำลังทำอะไรนะ AI ที่ควายเห็นเขาโพสต์กันเยอะมากที่เป็นแบบควายเล็กๆ AI เขาทำอ่ะใช้ AI ทำอันนี้หลุดมาจาก AI หลุดมาจาก AI ใช่ของจริงตัวเดียวใช่ไม่ต้องไปดู AI แล้วเนี่ยของจริงตัวจริงเลยตัวจริงเลยนี่ชื่อว่าน้องหมูหยองนะคะเป็นแคระเพศเมียค่ะนี่ของยิ่งยงฟาร์มค่ะวัดขาหน่อย วัดขาขาคนใหญ่มากขาหมูหยองประมาณ4ขารวมกันถึงจะเข้าขาเอลิน1ขานะคะนี่เนี่ยนี่หมูหยองน่าจะทุ่ๆนะคะขาตรงด้วยหน้าสั้นๆแต่หมูหยองขาตรงกระดูกแข้งขาดีเลยนะคะเล็บสวยเลยจิกมีดอกเขาด้วยนะไอรินโชว์ดอกเขาให้คนดูหน่อยนี่ดอกเขาใหญ่ด้วยดอกเขาใหญ่ด้วยเช้งแต่ว่าใบหน้าของหมูหยองเนี่ยเขามีดั้งด้วยใช่เขาเหมือนที่ต่างประเทศตอนนี้ที่เขากำลังพัฒนาคือวัวที่เป็นทรงเนี้ยวัวแคระเนี่ยใช่วัวแคระที่เป็นทรงเนี้ยใช่แต่ว่าของเราเนี่ยได้เป็นควายใช่เหมือนเลยหมูหยองมีหางนะคะมีหางแต่ว่าหางก็จะสั้นๆก็มีใบหูที่ไม่เหมือนลูกควายทั่วไปก็คือใบหูที่สั้นค่ะสั้นแบบเป็นอะไรนะลูกคล้ายๆลูกหัวใจน้องเดี๋ยวจะโชว์ลูกก่อนลูกก่อนเออหางเออเอออ้าวยืนดีๆแน่ละนี่โชว์หางนี่ค่ะอาหางสวยมากหมูหยองมีหางนะคะแต่หางแค่นี้หางเล็กๆเนาะหางเล็กๆไอรีนมาโชว์หางนี่หางแค่นี้เองเป็นไงระบบขับถ่ายปกตินี่ระบบขับถ่ายปกติเพิ่งอึไปนะคะขับถ่ายปกติกินนมแม่ละกินเก่งด้วยใช่หมูหยองมานี่แล้วหมูหยองมานี่ก่อนเร็วมามีความไหวพริบดีด้วยอืมเขาจะมีความไหวพริบดีหมูหยองนี่มาอันนี้มาลูกนะนี่ค่ะเห็นไหมคะใบหน้ามีด่างแบบหน้าที่คมแล้วก็ตาหูจะเป็นเหมือนคล้ายๆรูปหัวใจหัวใจที่มันเป็นแบบป้อมๆอย่างเงี้ยเป็นรูปหัวใจเพราะว่ามันยาวมันไม่ยาวมันแบบสั้นๆป้อมๆอ่ะเพราะหูควายปกติมันจะเป็นเหลี่ยมแบบเนี้ยเหมือนแม่เขาอ่ะแต่นี่ไม่ใช่เหมือนกลมๆใช่กลมๆเหมือนหัวใจอ่ะน่ารักเห็นไหมบานท้ายสวยค่ะขาหลังตรงเป๊ะตรงตำราควายงามตรงตำราควายงามนี่ค่ะควายแคระเดินสนามต่อไปต้องเป็นทรงอย่างนี้ละใช่ขาหลังตรงเป๊ะเนี่ยค่ะไม่มีเบี้ยวนะใช่เล็บก็สวยเล็บสวยเล็บจิกนี่ทุกอย่างการตั้งฉากทุกอย่างตรงข้าหนังหน้าหลังได้หมดสะโพกท้ายได้หมดแต่เพนน้องเป็นไซมินิเฉยต้องฝึกเดินไหมต้องฝึกเดินควายแคระก็ต้องเดินสวยเหมือนกันฝึกเดินแล้วใครจูงดีเดี๋ยวต้องหาไซส์เท่าเขาจูงเขาคนแคระต้องหาคนแคระมาจูงเขาถูกต้องแต่ดีนี่ดูหน้านี่ค่ะองศาที่หันหน้าแบบจิงเฉียงนะคะน่ารักมากเอาขามาตรงนี้ฝึกง่ายค่ะฝึกง่ายใช่เอาขาหนูไม่ทำตามก็แค่อุ้มเนาะใช่เขาจะนี่นี่ยืนดีๆหมูหยองยืนดีๆเร็วโอ้หมูหยองเสร็จไอ้ลิงนี่พ่อเขานั่งมองอยู่นะอย่าทำลูกควายแรงเด้เดี๋ยวจะช้ำก่อนนะนี่มาดีพ่อหมูหยองนะคะนี่สำหรับคนที่อยากทราบถึงค่าตัวของหมูหยองนะคะก็เสี่ยยิ่งยงปิดหมูหยองมาพร้อมกับแม่ในราคา600,000 บาทนะคะ
แต่อย่าถามถึงราคาหลังจากนี้นะคะตอนนี้ยังไม่มีมูลค่าค่ะยังไม่ได้กำหนดค่าตัวใดๆทั้งสิ้นนะคะหมูหยองยังคงเป็นควายแคระที่ไม่มีค่าตัวนะคะไม่สามารถระบุค่าตัวได้นะเวลานี้น่ารักมากเลยหมูหยองอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะของยิ่งยงฟาร์มควายงามแล้วก็จะไปโชว์ตัวในงานประกวดควายร้อยเอ็ดด้วยที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ดนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่4หมูหยองจะเดินทางไปโชว์ตัวที่เต็นท์ของยิ่งยงฟาร์มควายงามนะคะอยู่ด้านข้างของเวทีเลยเตรียมพบกับตัวจริงพ่อยองอาจจะต้องใส่กรงนะหมูหยองได้อาจจะต้องใส่กรงค่ะเพราะว่าดูแล้วโดนอุ้มแน่โดนอุ้มไปแน่ๆเนาะมันไม่เหมือนลูกควายเนาะใช่เหมือนตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาออกมาออกแบบมาใส่แบบเครื่องยนต์ในข้างในเดินได้อย่างเงี้ยใช่ฝั่งไมโครจิ๊กแล้วก็เดินได้เหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะหมูหยองมาโชว์ตัวเร็วหมูหยองหมูหยองเดินทางนี้เร็วมาเร็วมาเร็วโชว์ตัวก่อนเร็วเดินไหมนี่นี่ทางนี้นี่มานี่เร็วนี่นี่นี่เร็วหมูหยองนี่โอเคโอ้ย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 อ้วนอ่ะอ้วนตุ๊บเลยโอ้ยเชียงเราอยากได้สักแบบนี้สัก5ตัวนะวิ่งในสนามหญ้าเนาะจะสวยงามมากขอเสียยิ่งยงสิ5ตัวนะต้องรอตัวนี้ผสมได้ก่อนตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวตัวเดียวก็โลกแตกแล้วค่ะตอนนี้น้องหมูหยองวันเดียวราคาดีดไปแล้ววันเดียวราคาดีดไหนไอรีนมานั่งพูดสิวันเดียวราคาดีดไปเป็นล้านแล้วเป็นล้านแล้วใช่ไอรินขอเขา2ล้าน5เขาไม่ได้ยินเลยเขาไม่ได้ยินเลยเสียยิ่งยงหูดับไปแล้วนะคะ2ล้าน5เพราะว่าไม่ได้ยินเพราะว่ามีพี่ที่อยู่กรุงเทพให้มาแล้วล้าน3ค่ะให้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยใช่ให้มาแล้วล้าน3ตั้งแต่เสียยิ่งยงปิดน้องหมูหยองมาราคาก็ขึ้นจาก 600,000 เป็นล้าน3นะคะพอมาถึงตอนเช้าก็เป็น2ล้าน5ใช่แล้วก็ยังไม่มันเป็นรุ่นพิเศษนะใช่มันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะใช่ยังไม่เคยเห็นควายแคะที่แบบเป็นทรงนี้ไม่มีหน้านี้แล้วมันมาเข้ากับช่วงที่วัวต่างประเทศเนาะที่เขาทำวัวที่เขากำลังพัฒนาอยู่พัฒนาเป็นทรงอย่างเงี้ยเลยเป็นแบบแคะเล็กๆแล้วก็หน้าตาออกมาอย่างเงี้ยบล็อกเนี้ยใช่แล้วก็มาเจอหมูหยองเนี่ยแหละค่ะได้มาเป็นบล็อกนี้หลุดมาจาก AI เลยหลุดมาจาก AI แต่นี่คือตัวจริงไม่รู้ทำกรงทันหรือเปล่าถ้าปล่อยเอาไว้เปล่าๆในโชว์ตัวเปื่อยๆในงานนี่น้องช้ำแน่นะฮะน้องโดนจับน้องโดนจับช้ำแน่เลยถ้าจับเนี่ยเล่นไปเล่นมาก็จะชอบมากเชื่องเชื่องเลยนี่โชว์หน้าไปที่กล้องเร็วหมูหยองโชว์หน้ามูตุ้งก่อนเร็วนั่นแหละนี่จะนอนอย่างเดียวเลยเหนื่อยแล้วหรอเหนื่อยแล้วหรออาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วสบายตัวเราวางแผนคืนนี้เราจะปล้นบ้านนี้ปล้นไม่ได้หรอกเหรอทำไมอ่ะน้องอายุ1เดือนนะคะเอ็มอายุ1เดือนทุกอย่างปกติเนาะไอ้ลีเนาะก็เป็นแบบไอ้เนี้ยเป็นเหมือนหางนกยูงอ่ะหางนกยูงใช่ที่มันเป็นแผ่แบบแผ่ออกมาเห็นปะควายแคระควายแคระเส้นหลังตรงหลังไม่แอนไม่แอนค่ะหลังตรงขาตรงหลังท้ายดีทุกอย่างตรงตำราควายไทยขาตรงเล็บจิกนั่นน่ะโอ้โหท่ายืนดูก้มสิอยากได้ของเขาเนาะใช่